ุณบีให้เก่งมาหน่อยเลยส่งลิงก์มาหน่อยเข้าหน้าเฟซไม่ได้ผมส่งลิงก์ไปนะครับคุณบีคุณบีเข้าเกมได้ไหมท่านเรียนก็ได้นะครับได้ไหมได้ครับได้แล้วนะครับคุณบีเดี๋ยวคาบแรกก็คาบแรกให้เล่นเกมก่อนเดี๋ยวส่งคาบสองคุยมาสอนให้เล่นเห็นนะวิธีเล่นถ้าเล่นผ่านแล้วให้จับหน้าจอส่งคุณด้วยนะเพื่อนผ่านลองให้พี่เล่นอยู่แล้วเลยนะโอ้ไม่ผ่านเป็นพวกมาสี่เกมนะแล้วก็จับภาพสองเกมส่งให้เลยนะเพื่อนมาทีหลังครูอธิบายอีกรอบนะโอเค1 2 3ครับเปลี่ยนชื่อด้วยสิครูไม่รู้จักอ่ะในงานตัวด้วยนะโอเค1 2 3ที่ลงชื่อด้วยนะครับธนพลผมยังเข้าไม่ได้ใช่มั้ยผมยังเข้าไม่ได้คือเข้าเกมมั้ยครับเกมมั้ยเข้าเกมไม่ได้ใช่มั้ยเข้าเกมไม่ได้มาครับก็อ่ะเดี๋ยวครูสอนอีกรอบนึงเกมอ่ะสอนเกมอีกรอบนึงนะอ่ะคนที่มาใหม่ Google Meet กูบีอ่ะฟังนะครับกูบีเดี๋ยวครูใช้หน้าจอนะครับอีกรอบนะอีกรอบนะวันนี้ภาพแรกครูจะให้ฝึกเล่นเกมแก้ปัญหานะครับให้เรียนเข้ามาที่คลาสรูมเข้ามาที่คลาสรูมนะครับม.1ภาค11นะครับ Google Classroom นะครับมาที่งานของชั้นเรียนนะครับงานของชั้นเรียนก็จะมีหัวข้อที่บอกว่าเกมจะแก้ปัญหานะครับเกมนะครับคือเกมจะแก้ปัญหามีด้วยกันอยู่4เกมนะครับมีด้วยกันอยู่4เกมเกมแรกชื่อว่าพาของสามสิ่งข้ามฝั่งนะครับเกมที่สองคือพากันข้ามฝั่งเกมที่สามคือพ่อมดแม่มดเกมที่สี่คือหาเหรียญทองครับเงื่อนไขก็คือต้องเล่นเกมผ่านน้อยสองเกมจับท่าหน้าจอตอนที่ผ่านเกมมาส่งนะครับน้อยสองเกมถ้าเรียนคลิกตรงลิงก์ตรงนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่ว่าคลิกแล้วเรียนเล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเรียนครูบีใช่ไหมครับวิธีการแก้ปัญหานะครับวิธีการแก้ปัญหาพอดีเครื่องของครูมันแก้ปัญหาไปแล้วมันแก้ย้อนกลับไปได้ครูจะอธิบายนะครับหลังจากที่เรียนคลิกเข้าไปเนี่ยหน้าตามันจะเป็นเดี๋ยวครูจะวาดหน้าสมมติอันนี้เป็นหน้าจอนะครับเรียนมันจะมีปุ่มใช่ไหมมันจะมีปุ่มแปดอะปุ่มแปดแคปเพเยอร์ด้วยกันอยู่4ปุ่มใช่ไหมครับถูกไหมนักเรียนอันนี้เป็นแถบใช่ไหมครับตอบด้วยตอบด้วยหน้าจอเวลากดเกมเข้าไปมันจะเป็นปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่ไม่ได้ใช่ไหมตอบหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยตอบหน่อยต้องให้เรียนคลิกที่ปุ่มคลิกเมาส์คลิกคลิกคลิกแล้วมันจะมีปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้แป๊บๆแต่ปุ่มเนี่ย
ไม่ได้ป้องกันเลยเอาบล็อกกดปุ๊บมันก็จะมีบอกขึ้นมาให้คลิกปุ่มตรงนี้คลิกปุ่มนี้จัดการหรือไม่เน็ตได้เลยกดปุ่มนี้นะแล้วมันจะขึ้นหน้าจออีกหน้าหนึ่งอีกแท็บหนึ่งมันจะมีเป็นคล้ายๆกับปุ่มแท็บเลือกมันจะมีอยู่ตรงนี้ให้เลือกมาทางขวามือก็ได้เลือกมาเป็นขวามือเนี่ยเลือกให้มันปุ่มมันอยู่ตรงนี้เลื่อนมาเป็นตรงนี้นะเลื่อนเสร็จกลับมาหน้าเดิมกลับมาหน้าเกมเดิมกลับมาหน้าเดิมจะเป็นปุ่มนี้ใช่ไหมครับก็ให้เรียนมากดปุ่มเดิมนั่นแหละกดปุ่มเดิมปุ๊บมันจะมีกรอบโผล่ขึ้นมามีปุ่มซ้ายปุ่มขวาให้เลือกปุ่มซ้ายที่บอกว่าอนุญาตอนุญาตหรือถ้าจะให้ผิดภาษาคิวมันเป็นเขียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้อะได้ไหมคุณบีได้แล้วค่ะได้แล้วร่างบีท่านเข้ามาแล้วร่างบีท่านกูให้เล่นเกมไงกูเกิดการดูนะเพื่อนสอนแทนได้ไหมเนี่ยร่างบีท่านไปยังครับพงพรพงพรเข้าไปได้ยังพงพรอยู่ไหนมาแล้วครับไปได้ยังละพิพัฒน์มาแล้วครับละพิพัฒน์มาแล้วละพิพัฒน์ภาพนี้กูให้ภาพนี้กูให้ฝึกภาพแรกนะกูให้เข้ากูก็ถ้าดูแล้วก็เล่นเกมแก้ปัญหาคลิกตรงลิงก์เนี่ยนะผมลองคลิกเข้าไปแล้วนะคลิกเข้าไปหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันมีปัญหาแล้วบอกครูครับเดี๋ยวครูจะแก้ปัญหาให้ช่วยบอกนะลองเล่นไปครั้งแรกเดี๋ยวครั้งสองครูจะสอนนะครับแต่ยังเข้าเกมไม่ได้ครับบอกเลยนะในห้องเข้าเกมได้ไหมในห้องคุณบีได้ไหมคุณบีได้ไหมครับคุณบีได้ไหมส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยThank you.
บีกลุ่มบีทำได้ไหมได้ไหมกลุ่มบีกลุ่มบีตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเกมต้องใช้ของคอมพิวเตอร์เล่นอ่ะโทรศัพท์ก็ใช้ Google Meet แล้วก็ส่วนคนไหนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าการเรียนที่โรงเรียนคาบแรกจะให้เล่นดีไหมดีครับขอรหัส Google Classroom หน่อยครับครับคือเดี๋ยวข้าม2ที่ครูจะสอนเลยนะครับแล้วก็เช็คชื่อนะครับจะไปไหนนะสิทธาได้ไหมสิทธายังครับสิทธาได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมภาพอะไรนะครับเข้าเกมได้ไหมเข้าเกมได้ไหมครับเข้าได้ครับเข้าได้เล่นผ่านได้กี่เกมละอะไรนะครับผ่านกี่เกมละยังไม่ผ่านเลยครับมันยังไม่ผ่านรอให้สักนานครับช่างเหรียญก็คือช่างให้มันก็คือหาวิธีว่าอันไหนคือเหรียญจริงแล้วช่างกี่ครั้งถ้าช่างได้ครั้งเดียวก็เก่ง2ครั้งก็เก่ง3ครั้งเริ่มเดา4ครั้งเริ่มเดาใครได้ครั้งเดียวหรือว่าเก่งนะครั้งเดียว2ครั้งมันอยู่ที่การช่างว่าเราจะช่างได้กี่ครั้งนะครับครับใช่สมมติ2ครั้งเดี๋ยวครูน้องเล่นให้ดูเนาะว่าครั้งแรกไม่น่าจะยากครั้งแรกอะไรนะโอ้ไม่ได้เลยดูนี่นะ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 มันจะต้องเหลืออยู่บนเรืออันยังไงนะถูกไหมนี่แล้วนะนี่เล่นอันเดียวพออันที่สองที่สามมันเริ่มยากเลยเล่นเองนะเล่นเองไม่ค่อยจะผ่านเล่นเองเท่าไหร่นะเห็นหรือยังเล่นยังครับลองเล่นดูนะนะครับที่สามเลยนะครับผ่านไหมผ่านไหมครับ
แล้วก็เอาหมดเลยอ่ะทีนี้ก็กลับให้หมดครับให้ส่งไปในเวิร์ดคลาสรูมใช่ไหมครับใช่ครับส่งกับภาพของคลาสรูมเนี่ยได้อันเดียวเลยThank you.
ครูครับตอนนี้ครบ2อันแล้วครับก็ส่งได้แต่ที่เหลือก็พยายามได้ให้ผ่านทุกเกมครับต้องส่งเป็นไฟล์เอกสารของ Google เอกสารใช่ไหมครับเป็นรูปภาพอ่ะถ่ายรูปภาพถ้าเป็นคอมเราเอามือถือถ่ายรูปหรืออะไรก็ใครได้ไหมได้4เกมก็มือหน่อยที่เหลือได้ไหมใครผ่านคนแรกยกมือนะอันนี้ผมไม่ได้นะมาเฉลยให้เพื่อนเฉลยเพื่อนเฉลยอ่า
ฮะได้ยินรอบได้ไหมเป็นบอกว่าโม่ฮะโกลมาเจอกันฉันชนก
นอกเขาไม่มีสัตว์อะไรวะมีโลวินอยู่ไหมมีโลวินอยู่ครับอยู่นะครับหน้าประพาอยู่ไหมหน้าประพาหน้าประพาอยู่ไหมหน้าประพาถ้าท่านสามารถพูดได้ก็พิมพ์มานะครับหน้าประพานะไม่อยู่นะครับนัทพวัตอยู่ไหมนัทพวัตนัทพวัตอยู่ไหมครับนัทพวัตอยู่ครับนัทพวัตอยู่นะครับสิทธาอยู่ไหมอยู่ครับอยู่นะครับอภิสราอยู่ค่ะอยู่นะครับสัปดาห์แรกได้มีกับกูไหมเนี่ยสัปดาห์ไม่ได้มีใช่ไหมท่านสอนท่านสอนอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่นะครับจีรานะอยู่ครับอยู่ค่ะอยู่นะครับพงพรพงพรอยู่ไหมครับธนพลสุมินตาธนพลอยู่นะครับสุมินตาอยู่นะครับสุมินตาสุมิตาจินดาภาอยู่ไหมครับจินดาอยู่ค่ะครูฟ้าสุมินตาอยู่นะคะสุมินตาอยู่นะครับนักพีพักนักพีพักอยู่นะครับแสดงตัวด้วยนะครับไม่อยู่ตอนนี้เกมพักไว้ก่อนนะเรียนนะเกมพักไว้ก่อนนะครับครูจะมาพูดถึงใบงานเป็นที่สองนะครับเดี๋ยวครับอยู่ครับแล้วมีพักใช่ไหมธนภูมิครับครับอะไรนะธนภูมิครับเลขที่เท่าไหร่22ครับธนภูมิแล้วมีพักอยู่ไหมแล้วมีพักไม่อยู่นะครับเดี๋ยวคุณจะสอนเพิ่มเติมอีกที่สอยนะครับใครเล่นเกมถ้าไม่หลอดนะครับถ้าไม่หลอดส่งสมุนกลุ่มเอมาส่งไหมวันนี้เดี๋ยวรวบรวมมาส่งนะครับเดี๋ยวคุณสอนแป๊บนึงเดี๋ยวคุณสอนแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวครูจะไปสอนเรื่องของหลักการแก้ปัญหานะครับนักเรียนทำเวลาเรียนไม่จบนะตอนนี้เรียนเห็น PowerPoint คุณไหมคุณบีเห็น PowerPoint นะคุณบีเห็น PowerPoint ไหมครับเห็นครับเห็นพอใช่ไหมครับเพราะว่าที่ครูอ่านโชว์หน้าจอสัปดาห์ที่แล้วครูให้เป็นเกมใช่ไหมครับสัปดาห์ก่อนโน้นอ่ะเราได้ครบหมดทุกโจทย์แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทำหรือยังตอนนี้ทำหรือยังทำแล้วใช่ไหมนักเรียนผ่านแล้วครับก็ตอนนี้อยู่เล่นเกมก่อนมาดูเนื้อหาในการแก้โจทย์ปัญหาครับนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีการอะไรลองผิดลองถูกส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้ลองผิดลองถูกมีใครใช้เหตุผลประกอบไหมครับหรือใช้วิธีการขจัดก่อนนี่ก็เป็นขั้นสูงนิดหนึ่งนะการใช้ตารางแสดงความสำคัญให้ดูหน้าจอด้วยต่อไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะไปทำรายงานสอนนะเดี๋ยวครูอธิบายพอยต์แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายรายงานด้วยนะมาดูขั้นตอนนะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของก่อนไปเขียนโปรแกรมนะเราจะไปเขียนมาเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับก่อนไปเขียนโปรแกรมต้องมาทำแบบนี้ก่อนนะอันหนึ่งวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาซึ่งจะมีด้วยกันอยู่สามส่วนครับส่วนแรกก็คือการระบุข้อมูลเข้าการระบุข้อมูลเข้าคืออะไรระบุข้อมูลเข้าคือให้พิจารณาจากข้อมูลหรือโจทย์หรือเงื่อนไขที่กำหนดมาว่าเขาให้อะไรมานั่นเองอันที่สองคือข้อมูลออกก็ได้แก่สิ่งที่ต้องการหาคำตอบโจทย์ต้องการหาอะไรนั่นก็คือข้อมูลออกนั่นเองครับวิธีการประมวลผลก็คือวิธีการซึ่งที่จะได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองก็คือสูตรต่างๆวิธีทำนั่นเองวิธีการประมวลผลก็คือวิธีทำหรือสูตรต่างๆที่ได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองต่อไปครับตัวอย่างครับโจทย์บอกว่าจงแสดงวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของการหาค่าเฉลี่ยนะครับ
ของจำนวนเต็ม5จำนวนได้แก่3 7 2 4และ9ข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าก็คือจำนวนเต็ม5จำนวนได้แก่อะไรครับ3 7 2 4และ9ใช่ไหมครับอันนี้คือใบงาน2นะข้อมูลออกคืออะไรของโจทย์นี้ข้อมูลออกก็คืออะไรครับโจทย์ต้องการหาค่าอะไรครับหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับวิธีการประมวลผลการหาค่าเฉลี่ยก็คืออะไรครับรับจำนวนทั้ง5จำนวนเอามาบวกกันแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย5เพราะว่า5เฉลี่ยเอาเลขทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนั้นก็หารด้วย5ก็จะได้คำตอบนี่คือตัวอย่างครับต่อไปขั้นที่2ก็คืออะไรครับเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาโดยการใช้แผนภาพหรือเราจะเรียกเสียงก็คือผังงานหรือโฟชาร์ตก็เราจะมาเขียนโฟชาร์ตนะครับแล้วก็รหัสลำลองนะครับโพสิโดโค้ดดีโพสิโดโค้ดเป็นเครื่องมือในการออกแบบนั่นเปรียบเทียบเสมือนกับการเขียนแปลนบ้านก่อนจะสร้างบ้านเราต้องเขียนแปลนบ้านอันนี้ก่อนไปเขียนโปรแกรมเราจะต้องมาเขียนผังงานหรือแปลนโปรแกรมก่อนเพื่อให้เราเห็นลำดับการทำงานของโปรแกรมได้ชัดเจนขึ้นทำมาจนเขียนผังงานนะครับต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของผังงานนักเรียนเป็นอย่างนั้นเองผังงานก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆครับมันจะมีวิธีการเขียนสัญลักษณ์เริ่มต้นสัญลักษณ์เป็นยังไงสิ้นสุดเป็นยังไงแล้วจะไปทิศทางไหนโดยการใช้ลูกศรทำไมจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมทำไมจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะไรหรือผ้าสี่เหลี่ยมขนมด้านขนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นผังงานของเรื่องของการแก้ปัญหาครับเจอปัญหาครับเข้าใจปัญหาวางแผนออกแบบเป็นการแก้ปัญหาตรวจสอบปัญหาทำสำเร็จหรือไม่อันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วถ้าไม่สำเร็จก็ให้วนกลับไปอะไรครับทำงานตั้งแต่ขั้นที่1ถ้าทำสำเร็จก็นำไปใช้นะครับอันนี้เราจะมองในทางออกนะครับคือตัวอย่างใครเคยต้มมาม่าบ้างอันนี้เป็นผังงานของการต้มมาม่าอันนี้คือตัวอย่างผังงานของการต้มมาม่าก็คือเริ่มต้นทำอะไรก่อนนะต้มอะไรต้มน้ำให้เดือดหลังจากนั้นก็ทำอะไรครับใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือดรอ2นาทีแล้วก็ทำการอะไรครับใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตาก็จบนอกเหนือจากนี้ได้ไหมเริ่มต้นต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องปรุงก่อนได้ไหมใส่เครื่องปรุงใส่เส้นต้มให้เดือดชิมก่อนได้ไหมชิมก่อนแล้วก็ตักใส่ถ้วยนี่มันแล้วแต่ขั้นตอนของเราไม่เป็นขั้นตอนการทำงานต่อไปขั้นที่3ครับดำเนินการแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาด้วยอะไรครับเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยอะไรครับเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เข้ามาเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเองขั้นตอนที่3ก็คือการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหานั่นเองนะครับก็กล่าวไว้ประมาณว่าคงต้องทำหลังสอบการภาคเรื่องเขียนโปรแกรมการภาคก็จะสอบเดือนหน้าในนั้นเองสิงหาประมาณกลางเดือนแล้วก็ถ้าเรียนจะเจอครูอีกสัก 2,000 เรียนที่บ้าน 2,000 เจอที่ห้องอีก 2,000 แต่เราจะต้องสอบก่อนนะต้องสอบก่อนการภาคต้องสอบออนไลน์นะครับสอบห้องนี้นะหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จก็เอาโปรแกรมมาทำการอะไรครับเลยตรวจสอบและก็ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ให้ถูกต้องบางทีโปรแกรมของเราจะมีเออร์ทำงานได้แต่คำตอบผิดนี้เป็นต้นนะครับคำถามคำตอบก็ไปดูใบงานนักเรียนไปดูใบงานใบงานที่ครูฝากไว้นะครับใบงาน2ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอนะใบงานผู้ใบงานนะครับครูก็ได้ปล่อยให้นักเรียน
ค้นหาด้วยตนเองกูมีวิดีโอให้ดูใช่ไหมครับแล้วก็มาตอบคำถามภายในงานถูกไหมครับถ้าไม่มีใครทำเนื้อหาครูก็จะอัดคลิปอธิบายนะโดยถึงขั้นเขียนโปรแกรมหรือว่าจะนั่งทำไปดูรายงาน2นะครับนักเรียนจะทำรายงาน2ได้ต้องไปศึกษาคลิปก่อนนะนะครับไปดูรายงาน2นะครับรายงาน2จะพิมพ์ก็ได้เขียนในสมุดก็ได้มันไม่มีคนมาส่งไหมมีใครมาส่งเดี๋ยวไปดูว่าถูกไม่ถูกไปดูข้อแรกก่อนข้อแรกข้อแรกบอกว่าตรงหาค่า x เมื่อ x คือจำนวนหนึ่งในกลุ่มจำนวนเต็มค่าจำนวนที่มีค่าเฉลี่ยเป็น10และจำนวนเป็น10ได้แก่คือโจทย์นี้ต้องการหาค่า x เลขที่เอามาบวก3บวก4บวก8บวก12บวก x อีกตัวแล้วเฉลี่ยแล้วได้ออกมาเป็น10นะครับข้อมูลเข้าคืออะไรฮะช่วยกันตอบหน่อยข้อมูลเข้าก็คืออะไรครับจำนวน4จำนวนนี้กับคำตอบก็คืออะไรครับค่าเฉลี่ยอะไร10อันนี้คือคำตอบของอันนี้สวยแค่ไหนตัวอย่างนะต่อไประบุข้อมูลออกคืออะไรข้อมูลออกคือการหาอะไรอะไรข้อมูลออกคือการหาค่าอะไรครับข้อมูลออกตรงนี้การหาค่า x การกำหนดวิธีการประมวลผลทำยังไงครับหาค่าได้ยังไงโจทย์บอกว่าเอาเลขทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วย5แล้วได้10ออกมาก็นักเรียนต้องไปเขียนวิธีทำเนาะคูณ3บวก4บวก8บวก12บวก x รู้หรือยัง x รู้หรือยังบวก x หาร5แล้วจะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเป็นเลขอะไรนะเลขอะไรครับเลข10แก้สมการได้ไหมเป็นแก้สมการได้ไหมแก้ยังไงครับย้ายข้างได้ไหมก็อะไรครับเอา5จากหารย้ายข้างมากลายเป็นอะไรครับคูณก็จะเป็น503บวก4บวก8บวก12เป็นเท่าไหร่ครับบวก6บวกเป็นเท่าไหร่ครับอะไรครับเอาให้ถูกๆนะอะไรนะ27บวก x มันจะลบตัวไหมเนี่ย27อยู่ฝั่งซ้ายเป็นบวกย้ายมาอยู่ฝั่งขวาเป็นอะไรครับ x จะเป็นเท่าไหร่ครับลบหรือเท่าไหร่20เท่าไหร่ครับ23จริงไหมเอา3บวก4บวก8บวก12บวก23หาร5เท่ากับ10จริงไหมตรวจสอบเลยที่กดเพื่อที่เลขกดมือถือจริงไหมยังไงครับนี่ไงเขียนอธิบายมาเป็นคำตอบเข้าใจไหมครับอันนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยขั้นที่1การวิเคราะห์แต่ถ้าเราไปเขียนเป็นโปรแกรมเราก็ไปเขียนโค้ดเป็นโปรแกรมปุ๊บปุ๊บคำตอบมันก็จะออกมาคุณบีรับได้ไหมคุณบีอยู่ไหมคุณบีได้ทำได้ยังครับสองไปดูข้อ2ข้อ2ข้อ2เขาอีกข้อนึงครับข้อ2ข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าก็คืออะไรเอ่ยข้อมูลเข้าคืออะไรค่ารัศมีของวงกลมค่ารัศมีของวงกลมใช่ไหมข้อมูลออกคืออะไรครับต้องการหาค่าอะไรเอ่ยข้อมูลออกต้องการหาพื้นที่กับเส้นระบบของมันเป็นข้อมูลออกใช่ไหมครับวิธีการประมวลผลก็ไปหาสูตรมาหาสูตรอะไรสูตรอะไรเอ่ยสูตรหาพื้นที่กับสูตรหาอะไรครับเส้นระบบก็เขียนสูตรหนึ่งสองสามมาโอเคนะครับส่วนข้อ3ข้อ4ก็ลองไปอ่านดูนะส่วนข้อ2กิจกรรมที่2ก็ให้ไปเรียนลำดับนะว่าอันไหนมันก่อนมาหลังแล้วก็2.1 2.2เป็นข้อความที่ถูกหรือผิดนะครับถ้าเป็นสปรีนก็ได้จะได้เขียนให้สมุดมาส่งก็ได้นะครับพอเข้าใจนะครับกลุ่ม B สัปดาห์หน้าก็พยายามเอางานมาส่งนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจใครจะส่งสมุดครับมา
ปิดไว้เปิดคาไว้กลุ่ม B มีใครสงสัยไหมครับกลุ่ม B เดี๋ยวจะปล่อยกลุ่ม B ก่อนละกลุ่ม B สงสัยไหมครับไม่มี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 ค่ะกลุ่ม B เข้าใจงานที่โคให้ทำไหมครับตอบได้ไหมกลุ่ม B ด้วยกันอยู่งานแรกงานแรกงานพิกอยู่วัดมอบหมายไปอยู่13คนนะที่ยังได้ทำอ่ะคณะภูมิคณะภูมิภูมินิภูมินันทร์ทำยังเจษฎาพรนักประพาวรกิจไหนวรกิจยกมือมีท่านหรือเปล่า51รุ่นที่3ใช่ไหมสิบห้าอยู่ไหมสิบห้าถูกครับสิบห้าส่งไปยังไงตัดภาพหน้าจอส่งอ่ะงานแรกอ่ะอยู่ไหมก็ส่งอ่ะเนี่ยงานชิ้นแรกเนี่ยให้ดูคลิปวิดีโอเนี่ยครับที่ครูทำคลิปไว้นะครับว่าวิชานี้เรียนอะไรยังไงแล้วแต่ไม่ได้แคปถ่ายไปเสร็จแล้วก็จับภาพหน้าจอส่งอ่ะเนี่ยไม่คนนี้ไม่ได้ทำ13คนอ่ะทำไมไม่ได้ทำครับสุภาพิษอยู่ไหมห้องนี้สุภาพิษยกมือเขาไม่ทำครับแหน่แหน่เนี่ยครูให้ตั้งแหน่แหน่เนี่ยแหน่แหน่เนี่ยแหน่ครูให้จองครูให้5แหน่เนี่ยผมไม่อยากเลยงานแหน่งานด้านหนูหนูส่งตรงสตรีมเหรอให้ส่งที่งานเนี่ยงานเนี่ยที่กูมอบหมายเนี่ยนะอย่าส่งในหน้าสตรีมครับกูลบทิ้งนะให้ส่งที่งานของชั้นเรียนครับส่งเข้ามาตรงนี้กูจะได้ตอบคะแนนกลับไปนะครับนะครับใครที่ส่งแล้วกูจะตอบกลับบอกว่าส่งงานแล้วใช่ไหมนักเรียนและเวลาส่งนะให้แนบชื่อมาด้วยอีกทีนึงเพื่อให้กูเป็นการต้องไปก้มหน้าเงยหน้าหาชื่อนะบอกชื่อชั้นเลขที่อย่างเงี้ยเวลาส่งงานทุกครั้งให้เขียนชื่อชั้นเลขที่กำกับทุกครั้งจะได้ค่าแกนเต็มไปนะครับเข้าใจไหมปรับภาวะละถูกไหมอันนี้ทำถูกขั้นตอนนี้ 100% นะครับให้เขียนชื่อเลยนะทุกครั้งเลยเวลาดูจะได้ดูว่าโอเคไหมครับอย่างเงี้ยนะส่วนงานสองงานที่สองกับงานที่สามเป็นการสรุปเนื้อหาจากโยนะครับให้เรียนเขียนหัวข้อด้วยว่างานนี้มันคืองานอะไรไม่ใช่ว่าสรุปมาแล้วกูไม่รู้ว่าคืออะไรให้เขียนด้วยว่ามันคืองานเรื่องอะไรงานศึกษาโยเรื่องหลักการแก้ปัญหางานศึกษาโยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมครับงานที่ส่งมาที่เขียนไหมที่ส่งมาได้เขียนหัวกระดาษไหมว่ามันคืองานเรื่องอะไรกลับไปเขียนไปเขียนกลับไปเขียนจะให้ครูหายเองครูจะตัดคะแนนนะใช่ผมจะรอนะเขียนหัวกระดาษตรงหัวเลยว่ามันคือตรงหัวเนี่ยคะแนนหนาบนเนี่ยว่างานเรื่องอะไรถ้าเป็นใบงานสองก็ใบงานสองเรื่องอะไรกลับไปเขียนด้วยนะครับบีเข้าใจนะครับผมมีเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคครับมีใครสอบถามไหมให้นักเรียนสัปดาห์หน้าเอางานมาส่งด้วยนะครับพรุ่งงานเลยดีเพราะว่าใกล้สอบแล้วเดือนหน้าสิงหาจะสอบการคาดแล้วต้องรีบเรียนแล้วนะครับถ้าช้าเดี๋ยวไม่ทันนะคุณบีเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 